หลายหลายคนอาจรู้จักมาดากัสการ์ว่าเป็นชื่อของการ์ตูนเรื่องหนึ่งแต่ที่แท้จริงแล้วมาดากัสการ์ก็เป็นชื่อประเทศหนึ่งในแอฟริกาเช่นกันและวันนี้นะครับผมก็จะนำเสนอเรื่องราวที่สุดแสนจะ Amazing ของประเทศมาดากัสการ์มาให้ฟังกันครับ 1. มาดากัสการ์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของโลกมาดากัสการ์มีพื้นที่ 226,917 ตารางไมล์ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกใหญ่กว่าประเทศสเปนประเทศไทยประเทศสวีเดนและประเทศเยอรมันเสียอีกล่ะครับ2ประเทศมาดากัสการ์มีประชากรไม่น้อยเลยล่ะครับซึ่งนะครับมีประชากรราว 25.5 ล้านคนมากกว่าประชากรในประเทศออสเตรียหรือในประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะครับ 3. เคยถูกปกครองด้วยราชินีแรนาวาลูนาผู้โหดร้ายหากใครเคยอ่านวรรณคดีอาจเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของราชินีแรนาวาลูนาซึ่งปกครองอยู่33ปีระหว่างครองราชในช่วงปี1800ได้เข็นฆ่าทำสงครามใช้แรงงานทาสสร้างพระราชวังมีคนตายกว่า 2.5 ล้านคนวิธีที่เธอใช้ในการครองอำนาจคือการวางยาพิษฆ่าทิ้งด้วยการโยนเหวทุกวันนี้พระราชวังโรวาก็ยังคงมีอยู่นะครับ 4. เป็นสวรรค์ของสรรพสัตว์ในโลกนี้มีเพียง17ประเทศที่มีสัตว์หลากหลายและครบถ้วนทุกสายพันธุ์ซึ่งมาดากัสการ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยถูกจัดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ประเภทกิ้งก่าที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก 5. สวรรค์ของนกและพืชพันธุ์ที่นี่เป็นแหล่งรวมนกหลายสายพันธุ์ที่หายากเพราะมีธรรมชาติครบไม่ว่าจะเป็นบึงทะเลสาบบ่อน้ำจืดบ่อโคลนมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์โดยมีต้นไม้ที่แปลกมากชนิดหนึ่งคือพุ่มไม้ที่ขึ้นจากพื้นทรายมีรูปร่างลำตัวอ้วนป้อมด้านบนเป็นกิ่งงอกแตกออกมาซึ่งชื่อต้นไม้ว่าต้นเบาบับนั่นเองล่ะครับ 6. ศูนย์รวมสัตว์แปลกที่เห็นอยู่นี้คือตัวไอไอหรือออกเสียงว่าไอไอเป็นตัวลีเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ที่ถูกนำไปพัฒนาเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนมาดากัสการ์โดยตัวไอไอมีนิ้วที่ยาวเพื่อใช้ในการปีนต้นไม้นอกจากนี้ยังมีหนูยักษ์มาดากัสการ์ที่สามารถกระโดดข้ามต้นไม้ได้อีก 7. เป็นสถานที่จัดทัวร์ป่าดิบชื้นหากใครที่หลงรักการผจญภัยและท่องเที่ยวในป่าดงดิบที่นี่มีบริการทัวร์แบบ13วัน13คืนพักกลางป่าตามรอยนักล่องไพรชื่อดังอย่างเจอราลดูราซึ่งการันตีว่าจะได้พบเจอเจ้าตัวไอไออย่างแน่นอน 8.มีสถานที่มรดกโลกหลายแห่งที่นี่มีสถานที่เรียกว่าแอมโบฮิมังกาเป็นมรดกโลกอายุเก่าแก่กว่า500ปีอยู่ในป่าดงดิบอาร์ติสนานานาเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมโบราณตามความเชื่อเก่าแก่และก็ดูขลังมากเลยล่ะครับ 10. ท่องเที่ยวแบบหรูหราก็มีถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีประชากรมากและมีฐานะค่อนข้างยากจนแต่ด้วยความร่ำรวยทางทรัพยากรธรรมชาติทำให้สามารถเปิดธุรกิจการท่องเที่ยวแบบหรูหรา5ดาวได้มีการค้นพบสถานที่ที่เพิ่งถูกเปิดเผยคือโนซิอานคาอาวเป็นชายฝั่งสวยงามของเกาะใหญ่จำนวน5เกาะที่รวมตัวกันทางตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีรีสอร์ทสุดหรูที่ชื่อว่ามีอาวานาที่ถูกขนานนามว่าบลูซาฟารีศูนย์รวมสัตว์ทะเลหายากไว้จะไปที่นี่ได้ต้องเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นสามารถไปชมเต่าทะเลปลาวาฬปลาโลมาดำน้ำตกปลาได้อย่างสวยงามโดยราคาที่พักนั้นจะว่าเทียบเท่ากับโรงแรมระดับหรูๆเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับอาจจะเป็นประเทศที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนักแต่ถ้าคนที่รักธรรมชาติถ้าไม่ไปถือว่าพลาดเลยล่ะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด Subscribe กด Likeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยครับขอบคุณและสวัสดีครับ